การที่ดาราคนหนึ่งไม่ต้องการเปิดเผยว่าเขาท้องก็เพราะเขามีเหตุผลของเขาแล้วมันหน้าที่อะไรของสื่อที่จะต้องไปขุดไปแฉเขาเขาทำผิดอะไรก่อนต้องมาวิจารณ์กันขำสนุกสนานเหมือนเป็นเรื่องตลกแค่สภาพจิตใจผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องตั้งครรภ์ในวัย40ปีมันก็ต้องใช้ความแข็งแกร่งขนาดไหนที่มันจะต้องผ่านไปได้ทั้งภารกิจช่วยเหลือคนทั้งงานพรีเซนเตอร์ทั้งหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบแถมเขาก็ไม่ได้ชอบให้ใครมาปฏิบัติเหมือนกับเขาเป็นคนป่วยเขาจึงเลือกที่จะไม่พูดอะไรเดี๋ยวก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เขาพูดเองแหละเด็กที่กำลังจะเกิดในครอบครัวที่พร้อมที่สุดเท่าที่จะพร้อมได้ในครอบครัวที่เขาพร้อมและรักเขาหมดหัวใจมันคือเรื่องที่ดีทำไมไม่เคารพไพรเวซี่เขาขนาดเพื่อนสนิทยังให้เกียรติไม่เคยพูดให้ใครฟังเพราะเคารพในการตัดสินใจของคนเป็นแม่แล้วมึงมึงเป็นใครทำไมมึงทำแบบนี้สื่อหรือเสือกไม่มีจรรยาบรรณมึงเลือกนิยามให้ตัวเองทีนะว่าทำคนท้องไม่สบายใจในวันใกล้คลอดเนี่ยระวังนรกจะกวักมือเรียกฮัลโหลเวลคัมระวังเธอพวกมึง